เอาไปทำลายนี่พูดจริงนะทำเลยแล้วก็ไปบอกเขาบอกว่าผมริษยาท่านอาจารย์ยิงมันเกิดขึ้นเนี่ยพวกนี้ถ้าพูดอย่างนี้ต่อไปมันจะกล้าริษยาอีกไหมไม่กล้าหรอกมันจะละอายนี่ไงเขาเรียกอะไรเลยภาษาชาวบ้านเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยทำลายเอามาไม่ได้ฮะไม่ที่จริงเอามาไม่กล้าใช้ศัพท์แรงที่จริงภาษาเอามามาว่าตบหน้าราคะตบหน้าโทสะตบหน้าริษยาใช่ไหมล่ะนี่ไม่เราไม่ใช่ไปโกรธเขานะแต่ทำลายเขาแล้วต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าเกิดอีกเลยเขาจะละอายไหมเขาจะละอายมากเลยแต่นี้โอ้แต่นี้ตรงนี้ก็คือเมื่อวิตกประกอบด้วยโทสะเนี่ยก็เจริญเมตตาเป็นเมื่อวิตกคือการวิตกเกิดขึ้นในสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นนะด้วยกะในการมันให้พิจารณาอย่างนี้สมมุติว่าไปพอใจอ่ะไปพอใจในเสื้อผ้าไปพอใจในกุฏิบ้านไปพอใจในสถานที่ของที่ไม่มีชีวิตทั้งหลายให้พิจารณาอะไรธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็คือสีมันก็คือกลิ่นมันก็คือรสมันก็คือโผฏฐัพพะมันก็คือธรรมลมนี่ใช่ไหมอันนี้ใช่สีใช่ดินน้ำไฟลมไหมเนี่ยเนี่ยนี่ก็ดินน้ำไฟลมสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะใช่ไหมอันนี้ก็ดินน้ำไฟลมนี่ก็ดินน้ำไฟลมอ๋อเราไปติดสมมุติพอไปตั้งสมมุติว่าเป็นบ้านสมมุติว่าเป็นรถสมมุติว่าเป็นจีวรสมมุติว่าเป็นนาฬิกาสมมุติว่าเป็นโอ้โหติดสมมุตินี่ใช้ปัญญาปุด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 ไปเลยนะฟันชำแหละแยกแยะหมดไหมกิเลสที่ไปยึดติดหมดไหมนี่เรียกว่าเนี่ยวชื่อมนิมิตอื่นเมื่อโลภะเกิดขึ้นในสัตว์ทั้งหลายโดยในว่าโอ้โหมืองามโอ้อยู่ไปเกิดคนอื่นนะโอ้เท้างามมืองามผมงามเล็บงามฟันงามจมูกงามนี่นะปากงามเนี่ยนะมันไปเห็นอย่างนั้นใช่ไหมเธอก็ควรพิจารณาเป็นอสุภะในสิ่งที่ไม่งามว่าท่านยินดีกำหนัดในอะไรในผมใช่ไหมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกในเยื่อในกระดูกในไตในหัวใจในตับในปอดในไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่ในอาหารเก่าในมันสมองใช่ไหมและอัตภาพเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรในที่เธอที่ทั้งหลายเหล่านี้ประกอบธรรมดาอัตภาพเนี่ยประกอบไปด้วยกระดูก300ท่อนนะใช่ไหมประกอบด้วยกระดูก300ท่อนนะยกขึ้นผูกไว้ด้วยเอ็น900เส้นนะฉาบทาด้วยชิ้นเนื้อ900ชิ้นนะหุ้มห่อด้วยหนังสดนะอันความยินดีพอใจในผิวปกปิดไว้อันหนึ่งเล่าของไม่สะอาดทั้งหลายย่อมไหลออกจากทวารทั้ง9นะขี้ตาไหลออกจากตาขี้หูไหลออกจากหูน้ำมูกไหลออกจากหมูกเสลดออกไหลออกจากปากใช่ไหมล่ะปัสสาวะออกจากอะไรทวารหนักทวารเบาอุจจาระออกจากทวารหนักปัสสาวะออกจากทวารเบาตามรูคุ้มขนเต็มไปด้วยเหงื่อใครไหลออกมีแต่ของโสโครกไหลไม่สะอาดมีประการอะไรต่างๆด้วยในคุ้มขนมีตั้งเท่าไหร่เนี่ย99,000ขมเนี่ยมีกลิ่นเหม็นเต็มไปด้วยซากศพเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นของปฏิกูลสะสมไว้ซึ่งปฏิกูล32ประการนะก็ไล่ไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับเนี่ยปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหันใหม่หันเป่ามันสมองเป็นต้นดีเสลดหนองเลือดเหงื่อไล่ไปพิจารณาไปหน้ารังเกียจยังไงหาสิ่งที่เป็นแก่นสารไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ประเสริฐในกายนี้ไม่มีเลยเมื่อเธอพิจารณาอสุภะความไม่งามอย่างนี้ด้วยประการอย่างนี้แล้วก็จะละความโลภที่เกิดในสัตว์ทั้งหลายได้พอได้ยังอันนี้แปลว่าตอนกำลังทำอานาปานะมันอยากเกิดดีนะก็วิจัยซะเลยวิจัยสิ้นเรื่องจิตจะสงบไหมสงบราบคาบเลยทีนี้นี่ละความโลภเกิดได้เพราะเหตุนั้นแหละการนำออกให้ได้ซึ่งอสุภะจึงชื่อว่านิมิตอื่น
เมื่อความโลภเกิดขึ้นในบริขารมีบาตรมีจีวรมีเสื้อผ้าเป็นต้นก็มนสิการด้วยการพิจารณาความเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของใช่ไหมล่ะชั่วคราวไหมเนี่ยเป็นของชั่วคราวพิจารณาวางเฉยในสังขารเหล่านั้นด้วยการก็คือโดยความเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของโดยแท้จริงและเป็นของชั่วคราวเนาะก็จะละความโลภได้เพราะเหตุนั้นแหละมนสิการในลักษณะนี้ชื่อว่านิมิตอื่นถ้าโทสะเกิดในสัตว์ทั้งหลายก็ให้เจริญเมตตาดังกล่าวแล้วแต่เนี้ยนี่ชื่อว่านิมิตอื่นทีนี้ในกรณีอย่างนี้ก็คือว่าโทสะเกิดขึ้นเพราะวัตถุทั้งหลายมีการกระทบต่อหนามเป็นต้นเหล่านี้เราก็ให้พิจารณานะแล้วโกรธอะไรเนี่ยโกรธปฐวีธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุโกรธอะไรใช่ไหมดีไปเตะตอโกรธเอาโกรธอะไรเดินเดินเดินไปสะดุดหินโกรธหินไปโกรธอะไรเนี่ยโกรธดินโกรธน้ำโกรธไฟโกรธลมมีโยมโยมที่เป็นโยมพี่ชายเนี่ยแกไปที่ไปไล่ไปนาเนี่ยนะไม้มันดีดแกไม้ดีดที่นั่งไปแล้วมันตีดมาโอ้โหแกลงไปได้แกเอาขวานไปตัดไม้ตัดไปเสร็จกลับมาก็มาฟันอยู่นั่นแหละนี่ดีดกูดีนักดีดกูดีนักโกรธไงโกรธอะไรเนี่ยโกรธไม้โกรธดินโกรธไฟโกรธลมโกรธธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่สาระเลยไม่โกรธทำไมแต่ถ้าโมหะเกิดขึ้นแหละในธรรมใดถ้ามันไม่รู้เนี่ย1การอยู่ร่วมกับครู2การเรียนเบื้องต้นนะอุเทศเบื้องต้นของกรรมฐานของอะไรต่างๆก็แล้วแต่เออ3ก็คือการสอบถามธรรมะ4การฟังธรรมะตามการ5วิชัยธรรมที่เป็นฐานะและอฐานะไอ้ตรงเนี้ยเป็นที่ตั้งเป็นเหตุเกิดของวิตกนะอะไรที่เป็นเหตุเกิดของวิตกดังกล่าวมาที่ไม่ใช่เหตุเกิดถามว่าก็จะละโมหะได้เพราะฉะนั้นน่ะอาศัยสิ่ง5ประการเนี้ยอาศัยอาจารย์ที่ควรเคารพเขาบอกว่าถ้าไปอาศัยอาจารย์ในสมัยก่อนอาจารย์ก็ลงอะไรเนี่ยถ้าเป็นเนนก็ลงธนกรรมลงธนกรรมวิธีลงธนกรรมก็คือให้ตักน้ำเช่นสมมุติว่าเนนเอกเนี่ยให้ทำกรรมฐานก็ไม่ทำก็ไม่ได้ทำไม่ได้เอาเนนไปตักน้ำสัก100หม้อตักเดินมาตักตักแล้วให้กำหนดด้วยนะห้ามตักด้วยความโกรธนะตักด้วยจิตใจเป็นกุศลตักเล่นจนกิเลสมันยุบเหมือนเนี่ยดีไหมแม่งดีไหมอย่างเงี้ยตักน้ำร้อยหม้อเนี่ยวิธีครูบาอาจารย์ก็ทำบางทีจะเข้าสู่บ้านเนี่ยไม่ออกลาดีนะใช่ไหมผิดวินัยนี่ใช่ไหมเข้าบ้านในยามวิการใช่ไหมตามพานต้องบอกใช่ไหมเอาไม่บอกเอาจัดการ จัดการหนีเขาลงโทษกันอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ทำวัดไงไม่ทำวัดอาจารย์ก็ลงธนกรรมแก่เธอให้ตักน้ำเพราะไม่ถามหรือไม่ทำวัดในการอันสมควรเช่นโอ้โหเอาการควรจะทำวัดใช่ไหมมีข้อวัดตั้งเยอะแยะไม่ใช่มาทำวัดของเราคือสวดมนต์ใช่ไหมวัดของภิกษุสามเณรคนละวัดกันนะวัดในการกวาดวิหารลานโพวัดในการอุปถากอุปชาอาจารย์วัดในการที่ตั้งน้ำฉันน้ำใช้อันนี้เป็นข้อวัดไหมเออเป็นข้อวัดนี่อยากไม่ทำดีนักนี่เพราะข้อวัดบกพร่องนี่แหละกรรมฐานถึงไม่เจริญนี่จัดการเลยเดี๋ยวนี้นี่กรรมฐานไม่เจริญอย่างเงี้ยนี่เหมือนกันนะอย่างพวกเรามานั่งเจริญกรรมฐานเนี่ยให้ทำอะไรต้องทำนะใช่ไหมล่ะจริงไม่จริงไม่ใช่ว่าให้ทำบอกว่าฉันไม่ทำหรอกแล้วตายเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าเลยยุ่งเลยก็ถืออาญาเงินทำไมใช่ไหมล่ะตรงนี้ก็ให้ทำชื่อว่าเป็นผู้อนาจารย์กำลังทำอะไรอาจารย์ตกแต่งเพื่ออะไรเพื่อละโมหะเช่นเวลาเจริญกรรมฐานก็เจริญไม่ได้เจริญกรรมฐานก็เจริญไม่ได้เดี๋ยวครูบาอาจารย์ก็สั่งเอานั่นไปเดินอยู่ตะกลางแดดนั่นแหละ
เดินทีไรนั่งกรรมฐานก็หลับอยู่นั่นแหละหลับอยู่นั่นอ้าวให้ไปเดินกรรมฐานกลางแดดเดินสักชั่วโมงหนึ่งก็เข้ามานั่งกรรมฐานนะเดินกําหนดด้วยให้ไปเดินโกรธไหมถ้าเกิดให้ทําอย่างนี้จริงๆโกรธไหมโกรธโกรธไหมอ้าวทำไงนอกนั้นที่ไม่มีเสียงแสดงว่าโกรธเนี่ยเนี่ยโกรธไหมไม่โกรธเนาะเออดีอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องลองบ้างไงเดี๋ยวนี้บางทีไปโกรธนอนไม่หลับอีกโอ้โหเล่นเราแรงเกินเนี่ยคนอื่นนอนสบายสบายให้เรามาถืออะไรรู้เดินไปเดินมาตรงนี้เห็นไหมเนี่ยก็คือว่าเหตุที่ทําอย่างนั้นเขาเรียกว่าตกแต่งเพื่อให้ละโมหะได้อาจารย์เขาตกแต่งเขารู้เขามองออกมองออกว่าทำยังไงจะละได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการเรียนธรรมอุเทศการอาจารย์ก็ลงทันตกรรมแก่ผู้ไม่เรียนนะเช่นเรียนไม่ตั้งใจฟังในขณะฟังเพื่อจะไปปฏิบัติเนี่ยก็ลงทันตกรรมแก่ผู้ที่ไม่เรียนหรือไม่อย่างนั้นก็คือให้สาธยายเช่นให้สาธยายใช่ไหมพุทธคุณธรรมคุณเอาไม่สาธยายอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นผู้อันอาจารย์ตกแต่งถ้าตกแต่งลักษณะนี้ก็คือจะละโมหะได้ละความไม่รู้ภิกษุไปหาภิกษุผู้ควรเสพแล้วก็ถามว่าท่านเขารับข้อนี้เป็นอย่างไรอัตธรรมะข้อนี้เป็นอย่างไรเป็นต้นจะขจัดความสงสัยได้ที่สุดจริงๆก็จะละโมหะได้นี่สอบถามธรรมะแม้ภิกษุที่เข้าไปสู่ที่ฟังธรรมตามการอันสมควรฟังอยู่โดยความเคารพนะในอัตถะในธรรมะนั้นที่สุดจริงๆก็จะแจ่มแจ้งใช่ไหมถ้ามัวฟังโดยความเคารพเขาฟังยังไงฟังโดยสําคัญว่าอยู่ต่อหน้าพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามว่าถ้าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าจะเครียดไหมจะหลับไหมไอ้ที่หลับที่เครียดเพราะไม่ได้ใส่ใจว่าเรากําลังฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าฟังธรรมของพุทธเจ้านะไม่ใช่ฟังธรรมของท่านผู้นี้แม้การอย่างนี้ก็จะละโมหะได้บุคคลผู้ฉลาดในการวินิจฉัยในสิ่งที่เป็นฐานะและสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คืออาฐานะคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ว่านี้เป็นเหตุของสิ่งนี้นี้ไม่ใช่เหตุของสิ่งนี้ดังนี้เป็นต้นด้วยอาการอย่างนี้เธอก็ย่อมละโมหะได้นี่ก็เรียกว่าอาศัยเหตุ5ประการเป็นนิมิตเนาะกรณะนะคือเหตุนี่ก็เรียกโลภะเนี่ยมันมีเหตุอะไรโทสะมันมาจากเหตุอะไรโมหะมันมาจากเหตุอะไรอย่างนี้เป็นต้นอีกอย่างหนึ่งภิกษุเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะเธอก็สามารถที่จะละวิตกได้เพราะนิมิตทั้ง5นี้มีลักษณะเป็นนี้เป็นข้าศึกเป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อกิเลสมีราคะเป็นต้นกิเลสที่มีราคะเป็นต้นที่ละได้ด้วยนิมิตทั้ง5เหล่านี้ย่อมเป็นการละได้อย่างดีเหมือนอย่างว่าบุคคลนี้ดับไฟนะก็ใช้ไม้สดโบยลกบ้างเอาฝุ่นบ้างเอากิ่งไม้อื่นๆบ้างย่อมทําให้ไฟดับแต่น้ําซึ่งเป็นข้าศึกโดยตรงของไฟเมื่อเขาดับไฟด้วยน้ําซึ่งเป็นข้าศึกโดยตรงก็เป็นการดับด้วยดีแม้ชั้นใดกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นก็ละได้ด้วยนิมิต5ประการดังกล่าวมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือว่าพูดถึงเรื่องการละถ้ามองในกรณีอย่างนี้ก็คือว่าอันนี้พูดถึงคําสอนของพุทธเจ้าที่พูดมาสักครู่นี้บอกว่าไอ้เรื่องนิมิตอื่นเนี่ยเรื่องนิมิตอื่นประการต่อมาคืออย่างนี้อีกอย่างหนึ่งที่ว่าการละราคะโทสะโมหะเป็นต้นตรงนี้ก็คือว่าจิตเนี่ยเหมือนแผ่นกระดานอกุศลวิตกพวกกามวิตกพยาบาทวิหิงสาเป็นต้นเนี่ยนะตลอดถึงพวกฉันทะที่เป็นไปกับโลภะโทสะฉันทะในโทสะแล้วก็กลุ่มวิตกที่เป็นไปในโลภะวิตกที่เป็นไปในโทสะวิตกที่เป็นไปในโมหะนี่อกุศลวิตกเหล่านี้ท่านเปรียบเสมือนลิ่มที่ทําให้แผ่นกระดานไม่เสมอกันลิ่มที่ทําให้แผ่นกระดานไม่เสมอกันกุศลวิตกเนี่ยกุศลนิมิตมีการเจริญอสุภะนะมีการเจริญอสุภะคือความไม่งามเป็นต้นหรือการเจริญเมตตาหรือการพิจารณาโทษของวิตกไหมที่กล่าวมาแล้วเป็นต้นเหล่านี้กรณีอย่างนี้มันเหมือนอะไรเหมือนกับลิ่มเล็กการนำเอากรณีอย่างนี้เอาลิ่มเล็กเพื่อจะไปตอก
ตอกลิ่มใหญ่ที่มันคาอยู่ในเสานั้นออกคือไม้กระดานเนี่ยโยมเวลาไอ้ตัวลิ่มเนี่ยนะไอ้ตัวลิ่มเนี่ยมันใส่ไว้ในไม้กระดานเงี้ยนะไม้กระดานไม่เสมอกันไอ้ลิ่มเนี่ยไม้กระดานไม่เสมอกันทีนี้เราจะเอานี้ลิ่มนี้ออกจากเสาเนี่ยแล้วจะใส่ลิ่มที่เล็กกว่าเพื่อจะให้ไม้กระดานมันเสมอกันไม้กระดานที่ปูเนี่ยนะก็ต้องใช้ตอกออกไหมนี่แหละเอาลิ่มอันเล็กนี่แหละมาตอกลิ่มมันใหญ่ออกก็คือนี่ก็เหมือนกันกรณีที่การพิจารณา อสุภะก็ดีพิจารณาเมตตาก็ดีเป็นต้นตลอดถึงพิจารณาโทษของวิตกที่อยู่ในโลภะวิตกที่อยู่ในโทสะวิตกที่อยู่ในโมหะทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็คือการตอกลิ่มอกุศลออกจากจิตฉะนั้นอกุศลที่มันฝังอยู่ในทำนองเหมือนฝังอยู่อย่างนั้นตอกออกไปก็จะได้ให้กุศลมันเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเปรียบเสมือนการตอกโยกถอนลิ่มใหญ่ออกได้ลิ่มเล็ก